ปลดลงมาได้ไหมครับติดกับโลกอยู่ตรงผมติดกับต้องงานอยู่ตรงไหนเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วแต่ตอนเข้ามาสัมภาษณ์อยู่นี่แหละแต่คนอ่ะออกไปแล้วแต่คนมาลูกวันนี้มันอยู่ตรงไหนพ่อเขาไว้ตรงเรื่องรุ่นพี่ที่เขาได้รับรางวัลตุ๊กตาทองตุ๊กตาเนี่ยไปอยู่กับพี่เทพกับพี่ชายเขาตอนนี้ลดความลดอะไรอันนี้จันฮะอันนี้ของลูกชายเลยพิมพ์หาเนี่ยเพจแจ้งข่าวหาเนี่ยพิมพ์หาเลยความรู้สึกเหรอคะไอ้ที่ตัดสินอันเราก็ให้ความเคารพของศาลอยู่ค่ะพอตัดสินมาคือก็แสดงว่าให้ความยุติธรรมแก่เราอยู่แต่ว่าการที่เราสูญเสียนะคดีมันก็ตั้งนานไปแล้วเหมือนที่แม่ด็อกเตอร์ท่านว่าพอตอนจะมาขอขมาอะไรก็ตั้ง2ปีไปแล้วถึงจะมาขอขมาตอนที่เขาให้ไก่เกี่ยแล้วตั้งนานทำไมไม่มาทำทำไมไม่รับรู้รับผิดชอบอะไรสักอย่างแล้วกรณีที่ว่าเขาไปมันน้อยใจตรงที่ว่าตอนทีแรกที่แกชนน่ะแกยังไปโพสต์ลงอะไรที่โลกโซเชียลเขาด่ากันนะคะก็เราก็ความรู้สึกคือน้อยใจเห็นลูกเราเป็นอะไรแล้วเขาเป็นอะไรในการที่ว่าถ้าต้องให้เราสู้จนขนาดนี้เราสู้มาเราก็สู้เพื่อความยุติธรรมเราที่จริงเงินทองอะไรเราก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่เราเสียความรู้สึกที่ว่าเขาเหมือนกับดูถูกเราเกินไปอ่ะเหมือนดูถูกเราว่าอะไรนะเขานี่นามสกุลดังแต่เรานี่เป็นอะไรแค่ขนาดนี้หรือจะไปสู้อะไรกับเขาอ่ะมันถึงยืดเยอะมาไงคะถึง9ปีแล้วก็ทีนี้ความรู้สึกของทุกคนก็คงไม่ต่างกันหรอกค่ะที่สูญเสียลูกเพราะว่าลูกสาวก็กำลังจะเรียนจบแล้วเดือนกุมภาก็จะจบแล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นลูกเราก็คงจะมีการมีงานทำไปแล้วขนาดนี้ตัวของเขาก็ละตลอดเพราะว่าเขาก็ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบอะไรเลยเหมือนที่ว่าศาลตัดสินให้คดีความของคดีอาญานะคะทีนี้เขาก็แค่ให้ไปอะไรล่ะบำเพ็ญประโยชน์แล้วเขาก็ไม่ไปทำจนเขาพูดกันเสร็จแล้วก็ไปทำนิดๆหน่อยๆก็อ้างนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแล้วก็จบกันแต่เราก็ศาลว่าไงก็ว่างั้นเพราะเราก็ยังเคารพในการตัดสินของศาลอยู่ก็อยากจะฝากถึงครอบครัวของคุณแพรวาว่าคือคุณไม่ได้สูญเสียแต่พวกทางฝ่ายดิฉันเป็นผู้สูญเสียเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเห็นใจพวกดิฉันบ้างค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ